สนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินแบบซองเขายังกลับมาอยู่ในท่าเดิมเลยเวลานอนแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านนะถึงแม้ว่าจะเป็นซุปตาแล้วก็งานยุ่งเนี่ยแต่ว่ายังเลี้ยงลูกกันเองยังยังไงบ้างตอนเลี้ยงน้องเลตอนนี้เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาวิ่งละ6เดือนเนี่ยเราเลี้ยงเองแต่หลังจาก6เดือนเราก็มีพี่เลี้ยงมาคอยช่วยหยิบจับอาบน้ำป้อนข้าวอาบน้ำแค่ช่วงเช้าเราสองคนขอนอนอีกหน่อยนึงแล้วก็ถ้ากลางวันปั๊บต่อจากนั้นทากับหมอก็จะเป็นคนที่ดูแล้วแล้วก็ทำกับข้าวก็ทำให้ลูกเองตลอดเอาพูดถึงเรื่องอาหารก็ดีแล้วคือระหว่างพี่หมอกับทาใครทำมากกว่ากันแล้วมีเมนูเด็ดอะไรที่ลูกชอบถ้าเยอะกว่าคือน่าจะเป็นทาเนาะทาเขาจะเป็นตัวมือวางอันดับหนึ่งเห็นเขาทานแล้วมันมีความสุขไงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาหารที่เราทำยังไงก็สะอาดแล้วก็แบบว่ารู้ว่าแบบคือมันทำให้เรานึกถึงตอนเราเด็กๆด้วยตอนที่แม่ทำอะไรให้ทานอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาหารที่แม่เราทำมันจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราชอบทานพาสต้าเนาะสปาเกตตี้โบโลเนสชอบมากซุปฟักใช่หมูก้อนนี่เพิ่งทำไปนี่ก็กินเยอะมากแล้วเมนูของดาดาล่ะเมนูดาดากากาจะเป็นพวกแนวครีเอทีฟเออเหรอคือเขาจะชอบใช่เขาจะชอบประดิษฐ์หมูมานะในการพระจันทร์ดาวเมฆพระอาทิตย์ยาต้นไม้มันไม่ได้ยากเลยนะมันง่ายมากเพราะเขามีพิมพ์อยู่แล้วดังนั้นเอาแค่แครอทเนี่ยที่เราตัดเนี่ยเราก็แค่เอาไปพิมพ์กดทานส่วนใหญ่อาหารก็คือว่าจะเอาของที่เขาชอบผมไม่ได้หมายว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่อย่างเช่นข้าวผัดของผมก็จะมีทั้งแอปเปิ้ลมีแครอทแล้วก็ทำแครอทเป็นรูปดาวเพราะเขาชอบดาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาจะกินได้เยอะจะกินแล้วจะกินแล้วคุณโทน้องโวยน่ารักเลยคือพี่เลยก่อนคือพี่เลยก่อนส่วนพี่คิดนะถึงแม้ว่าจะทำงานหนักขนาดไหนเนี่ยก็กลับมาก็ยังต้องมาช่วยเลี้ยงลูกเหมือนกันก็มีผมก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของผู้ชายในการเลี้ยงลูกในช่วงวัยแรกเกิดมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกส่วนใหญ่จะเป็นตัวแม่มากกว่าในเรื่องของการให้นมเราก็ต้องคอยดูแลเพื่อให้ตัวคุณแม่เขาได้พักผ่อนบ้างอะไรบ้างก็ดีเพราะเราเป็นมนุษย์กะกลางคืนอยู่แล้วเราก็จะอยู่ในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเราโชคดีที่เขาเป็นคนเลี้ยงง่ายอ่ะแล้วนอนก็นอนยาวบางทีนอน5ชั่วโมงอะไรตั้งแต่3เดือนก็นอนแบบยาวๆมาแล้วแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วเวลาตื่นก็จะเป็นเวลาฟิกซ์ว่าตอนนี้แบบหลับตอนช่วงหัวค่ำจนถึง3ทุ่มแล้วก็อีกทีนึงก็ตีหนึ่งแล้วก็ตีห้าอะไรเงี้ยก็จบละน้องโพเนี่ยนะติดใครเนี่ยอยากรู้ไหมว่าติดใครชาคริสเนี่ยอุ้มปั๊บเนี่ยหยุดร้องปุ๊บเลยเรามีหลักฐานไปดูกันเลยค่ะสวัสดีบอยร้องไห้อร่อยลูกอร่อยไหนดีไหมอร่อยเสร็จละโอ้ถ้าอยากเห็นว่าฝีมือการเป็นคุณพ่อมือใหม่ของพี่คริสของเราเนี่ยนะคะที่คุณภรรยาบอกว่าไว้ใจได้หายห่วงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยโอ้เช็ดน้ำจิ้มเหมือนลูกเยิ้มละนี่ไงพี่ทีมสามแซ่บเข้ามาเยี่ยมที่บ้านไงรับแขกนะโอเครับแขกครับผมนะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับทุกวันก่อนที่จะออกไปทำงานก็ต้องใช้เวลาอยู่กับคุณลูกนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันก่อนที่ผมจะออกไปทำงานเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเนาะมีอะไรบ้างคุณแม่อาหารวันนี้ข้าวถั่วแดงแล้วก็ตำลึงแล้วก็วันนี้จะเพิ่มแครอทเข้าไปเพราะว่าเป็นวันที่4ของการเพิ่งเริ่มกินอาหารของเจ้าลิงน้อยวันนี้ก็เลยจะทำให้เท็กซ์เจอร์มันข้นขึ้นอีกนิดนึงคือมีบอดี้หน่อยเดี๋ยวให้พ่อทำเลยอ่ะคุณแม่ไม่เคยออกทีวีหิวหังดิหิวไหม Here we go ตอนนี้ดูท่าทางคงจะป้อนไม่ทันแล้วล่ะ
โอเคโอเคครับผมโอเคครับพี่ครับโอเคครับพี่โอ้โหชอบเลยลูกชอบโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วครับโอเคโอเคเอาสิเอาสิให้เขาได้จับได้รู้จักกินเองซึ่งเขาบอกว่าเรื่องเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติมากซึ่งแล้วก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค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 พอแล้วนะพอแล้วนะได้เวลาเปลี่ยนชุดหลังจากที่กินข้าวเลอะเทอะไปป๊อป one two three good boy good boy เดี๋ยวเขาไปทาครีมทาอะไรก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวต้องออกไปทำงานต่ออีกนะครับเดี๋ยวนี้ไปทำหล่อบ้างนะหนูหล่อแล้วเดี๋ยวนี้ไปทำหล่อบ้างนะเพราะเดี๋ยวนี้ต้องออกไปทำงานเนาะเดี๋ยวมาโอเคไปบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวดีก่อนตัวเองครับตัวเองดร.จิ๋วเขาไปไว้ไหนอะอยู่ในห้องน้ำอะค่ะก็ตัวเองใช้แล้วตัวเองก็วางไว้ในห้องน้ำอะไม่เจอไปหยิบให้เลยขอโทษขอโทษขอโทษไปหยิบมันเลยมันมีขโมยของแดดดี้อีกแล้วของแดดดี้อีกเลยนี่ไงขโมยมาใช้อะขอบคุณมากครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ในมือแล้วก็ต้องให้ทาให้ด้วยไหมขอบคุณครับเป็นอะไรที่ขวดเดียวจบออกจากบ้านไปทำงานได้เลยถูกอร่อยไหมเนี่ยเราโอ้โอ้สุดยอดขอบคุณครับผมเฮ้ยแต่หนูว่าหน้าพี่ดีขึ้นเยอะมากอะเอาแน่นอนริ้วรอยก็หายหน้าใสลูกขุมขนก็ไม่มีเนี่ยแต่ดีที่ต้องทำหล่อไว้ใช่ไหมทำหนุ่มไว้เพื่อรอหนูโตไงพอโตแล้วเราก็ไปเที่ยวกันดีไหมไปแล้วพ่อไปทำงานแล้วลูกพ่อเขาจะเอาหน้าใสๆของเขาไปทำงานแล้วลูกไปละบ๊ายบายบ๊ายบายครับคุณนี่เลี้ยงง่ายจริงๆเลยนะก็เลยผู้ชายที่ดูแลลูกดูแลภรรยาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นทุกคนค่ะแต่นี่หมอเขาเป็นคนดูแลทาทาอย่างดีมากเลยนะ4ปีแล้วใช่ป่ะใช่ก็ยังทำเหมือนแต่งงานกันอยู่ตลอดเวลาเล่ามาให้เราฟังหน่อยสิทำเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่จริงจริงมันไม่จริงจริงไม่ได้เซอร์ไพรส์คือพี่ที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้มางานแต่งงานเราเพราะเขาติดธุระเราก็เลยไม่ติดธุระด้วยแล้วเป็นวันเกิดเขาวันเกิดเขาด้วยในวันที่เราแต่งงานกันเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานัดกันแล้วเราจะจัดงานแต่งงานกันเป็นเล่นเป็นแซวกันแล้วก็จัดงานวันเกิดเขาด้วยแล้วหลังจาก4ปีเพิ่งจะได้เวลาที่ตรงกันเราก็เลยไปบาหลีกันแล้วก็เลยจัดเล็กๆน้อยๆก็เหมือนเป็นงานแต่งงานแล้วให้เขามาร่วมงานของเราด้วยแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ทางด้วยแต่กลายเป็นว่าพอเราพูดถึงกันและกันมันก็ยังคือความรู้สึกมันยังคงอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ร้องไห้แล้วมันเป็นความจริงมากขึ้นคือครั้งแรกที่เราแต่งงานกันบางทีเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นคู่มันก็สัญญากันในลักษณะนึงแต่พอเราอยู่กันไปแล้วเนี่ยเจอเรื่องราวอะไรต่างๆใช่คำสัญญามันก็เป็นความสัญญาที่มันมีความจริงอยู่มากดังนั้นมันก็เลยมีอีโมชันออกมาซึ่งจริงเราไม่ได้แพลนให้มันเป็นแบบนั้นเลยตอนแรกกะตลกเลยตลกเลยตอนแรกค่ะกะพูดตลกแล้วพอเห็นหน้ามันกลายเป็นแบบเพราะคนเราผ่านอะไรด้วยกันมาแล้วทุกคำพูดมันก็สะท้อนแล้วพอหันไปมองลูกไงหันไปมองลูกเนี่ยลูกอยู่ด้วยแบบเฮ้ยมันเรามาถึงจุดนี้แล้วที่แบบมีลูกเราด้วยเข้าใจไหมคะนี่ลูกคุณมองเวลากินนมจริงๆเนาะใช่ก็จะจ้องคนที่ให้เขาแบบว่าแล้วตามมันเนี่ยจ้องแป๋วเลยลูกเอาอีกมาถามเบาๆอยากมีค่ะอยากมีแต่ว่าคงต้องรอปีหน้ามีงานใหญ่ค่ะแล้วมีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากเอ็นจอยกับเขาก่อนเพราะมันอยากอยู่กับเขาอยากอยู่กับเขาโฟกัสกับเขาให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับก็อยากเป็นแบบชมเหมือนกันนะถ้ามีทีนึงถ้าไม่มีคนนึงก็อยากมีไปเลยไม่แล้วก็คงขอถามชมแล้วต่อไหมจ๊ะบ้านพี่ต่อมาละบ้านพี่จะต่ออยู่แล้วต่ออยู่แล้วแต่ว่าก็อยากเหมือนกันอยากเอ็นจอยก่อนคือตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ย6เดือน7เดือนต่อเลยดีกว่าแต่ว่าพอไปมาคืออยากให้เขาได้พักได้เที่ยวก่อนอะแบบอย่างน้อยเพราะเราก็แบบชีวิตเราก็ชอบเดินทางชอบอะไรแล้วก็ให้พานี่เราลองไปเอนจอยกับลูกคนเดียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกกันเนี่ยถึงขนาดนี้เนี่ยนะต้องขอบอกเลยนะถ้าเป็นแบบว่าเมื่อก่อนนี่มันคงโทรมกันวินาศสันตโลเลยนะแต่คุณดูดิยิ่งดูดีสดใสมากเลยเนี่ยเคล็ดลับมีอะไรอ่ะคือนอกจากมีความสุขแล้วด้วยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องออกแดดทำงานหนักตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็บางครั้งเวลาที่เราอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างแต่ว่ามันหลายขั้นตอนแล้วเกิดมันก็ทำให้เราเกิดความขี้เกียจเนาะแล้วมันก็ไม่เคยที่จะทำให้เราได้แบบเขาเรียกได้ผลตามที่ต้องการแบบใจมันก็ไม่สู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยจนเราได้ดร.จิวมาเขาบอกว่าจบในขวดเดียวแล้วบอกเฮ้ยจริงป่ะเพราะช่วงนั้นต้องบอกเลยแบบ
ปลายปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าหน้าแบบมีริ้วรอยหมองคล้ำช่วยเรื่องแบบเพลียได้ไหมเรื่องออกมาเพลียเพลียเวลาผิวเพลียเพลียแบบไม่ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดแบบว่าว่าถ้าเกิดจริงๆเราถ้าเกิดหน้าเราอย่างไปโดนแดดมากๆเขาก็บอกแล้วว่ามันจะเริ่มมีความเหนื่อยความอิดโรยเนี่ยมันมาเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันทำให้ผิวเผาเรากระชับขึ้นชุ่มชื้นขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันก็จะสุขภาพดีขึ้นไอ้เรื่องสิ่งเหล่านั้นที่เราเป็นห่วงก็จะหายไปอะไรเงี้ยก็เลยลองใช้แล้วเป็นไงคะก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงครับตอนนี้คือเราก็รู้สึกว่ามองหน้าตัวเองในจอหรือในกระจกตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นอาจจะอ้วนไปนิดนึงแต่ผิวหน้าดีก็โอเคเอาแต่หน้าพี่คิดดีจริงๆนะดีเยอะดีเยอะมากเยอะจนหลายๆคนก็ทักไปเริ่มเปิดกองถ่ายละครเรื่องใหม่เขาก็เริ่มทักกันหมดอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาแล้วก็บอกต่อกันไปภรรยาก็ใช่แต่วันนี้เขาสบายหน้าเขาใสอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นขวดเดียวใช้กันทั้ง2คนไม่สิคนละขวดคนละขวดใช่ครับผมอยากได้อ่ะอยากได้จัดไปวันนี้มีมาให้ด้วยมาให้ทุกคนเลยนะครับก็บอกแล้วของดีๆแบบนี้เราก็ต้องบอกต่อนะครับผมคนดีมีน้ำใจให้เพื่อนฝูงจบในขวดเดียวจริงๆถ้าคนสนใจต้องไปหาข้อมูลก็สามารถเข้าไปเสิร์ชได้นะครับที่ Google หรือ Facebook นะฮะเข้าไปเสิร์ชพิมพ์คำว่า dr.jill ดร. จิลครับผมแม่ต้องบอกว่า2บ้านนะคะแซ่บไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็แถมยังมีสิ่งดีๆมาฝากด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองครอบครัวนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตกลงคุณจะกลับบ้านพร้อมที่ฉันหรือเปล่าคะนั่นแหละเอาไปเลี้ยงเลยเป็นพิธีกรสมัยนี้เราต้องเลี้ยงลูกแขกรับเชิญด้วยนะคะเป็นพิธีกรไปเลี้ยงลูกแขกไปนะคะนี่ก็ดีนะคะกินนมต่อลูกไม่เอาแล้วเหรอลูกพอกันทีนะคะจบรายการแล้วลูกอิ่มอ้าวขอบคุณสภาพในวันนี้นะคะและเครื่องประดับค่ะ H&M Moschino ค่ะถามวันนี้สามแซ่บก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะโพลิพัท